ผมขอไปที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนสักนิดหนึ่งไหมยังไงฮะเรื่องที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนที่เขาเริ่มมีการผ่อนคลายนะเริ่มมีการผ่อนคลายการกักตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอยู่2กลุ่มหลักๆการบินกับท่องเที่ยวครับไอ้ตัวนี้หลายคนรอคอยอยู่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครับทางจีนเองก็ออกมานะครับว่าเตรียมมีการพิจารณาลดระยะเวลากักตัวในโรงแรมนะครับเหลือประมาณสัก2วันหลังจากนั้นก็ไปพักตัวพักกักตัวอยู่ที่บ้าน5วันก็รวมเป็น7วันจากเดิมเนี่ยฮะเขาต้องกักตัวเป็นทั้งหมดเวลา70วันนะครับคือกักที่โรงแรม7วันแล้วก็บ้านพัก3วันเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ฮะมันเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกก่อนนะฮะสำหรับในกลุ่มของท่องเที่ยวแล้วก็การบินเพราะอย่าลืมนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับบ้านเราเนี่ยพึ่งพากับนักท่องเที่ยวจีนนะครับโดยเฉพาะในช่วงก่อนโควิดนะครับ 25% เนี่ยเป็นคนจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้แหละครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนะครับก็มีการประเมินนะครับว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเชิงบวกนะครับทำให้นักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยมีโอกาสเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นเพราะว่าเขากลับไปปุ๊บเขากักตัวแค่5วันคือกักน้อยลงน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการคัดเลือกออกมานะครับว่าหุ้นที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดนะฮะในแง่ของถ้าจีนออกมาท่องเที่ยวได้แล้วนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มการบินก็มีหุ้นอยู่3หุ้นด้วยกันหลักๆก็คือเนี่ยนะฮะ AAVAOT แล้วก็ BA นะครับแม้ว่า AOT ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องบินนะฮะแต่ว่าเขาเป็นสนามบิน อันนี้ก็เป็น3หุ้นแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายอย่าง AAV ไว้ 3.30 AOT 82 บาท BA เนี่ยอยู่ระหว่างการเขาเรียกพิจารณาเรื่องของการปรับประมาณการเพราะอย่างที่คุณสุภชัยบอกคือ AOT เนี่ยแม้จะเป็นหุ้นสนามบินเนี่ยแต่จำนวนเที่ยวบินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะเดี๋ยวจะมีเที่ยวบินจากจีนล่าสุดเองก็มีหนึ่งสายการบินที่กลับมาบินปกติแล้วระหว่างกรุงเทพกับจีนใช่นะครับนั่นก็หมายความว่าเซนติเมนต์เชิงบวกที่เกิดขึ้นกับ AOT คือจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆเกี่ยวกับลานจอดก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยใช่แล้วก็ถ้าดูในแง่ของสัดส่วนของรายได้นะครับโดยรวมที่ทั้งหมดแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับจีนนะปรากฏว่า AAV นี่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวของจีนเนี่ย 25% นะของรายได้ทั้งหมดนะคือ101เนี่ย25เนี่ยค่าเป็นของจีนนะครับขณะเดียวกัน AOT อันนี้สนามบินเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับสัดส่วนรายได้เนี่ย 15% นะคือเอาง่ายๆคือรายได้ที่เป็นค่าธรรมเนียมอ่ะเวลาเดินเข้าสนามบินเนี่ยนะ 15% เนี่ยมาจากจีนนะจากคนจีนนะครับขณะเดียวกันของ BA นะครับอันนี้ก็เป็นสายการบินเนี่ยแต่ BA เนี่ยจะน้อยหน่อยประมาณ 5% นะเพราะว่า BA เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบูติกไงฝรั่งส่วนใหญ่ BA ฝรั่งคนจีนเนี่ย BA จะน้อยนะครับนะฮะอันนี้ในกลุ่มของการบินนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็น2หุ้นโรงแรมเหมือนกันนะครับซึ่งจะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ๆนะครับมีอะไรบ้างครับก็โรงแรมแรกก็คือเดลวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า ERW นะครับราคาเป้าหมาย4.80 บาทเนื่องจากว่าสัดส่วนรายได้เนี่ยจากนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยสูงสุดถึงอยู่ในกลุ่มประมาณสัก 12% นะก็ต้องบอกว่าเดลวันนี่ก็รับเยอะนะในช่วงที่ผ่านมาขณะเดียวกันฮะอีกโรงแรมหนึ่งก็คือโรงแรมเซ็นทรัลพาซ่าจำกัดแล้วหรือว่าเซ็นเทรลนั่นเองนะครับอันนี้ราคาเป้าหมาย55บาทเซ็นเทรลเองก็มีกลุ่มของจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าดีเอลวันทำไมหลายคนบอกเอ๊ะไม่พูดถึงมิ้นเลยมิ้นเนี่ยสัดส่วนน้อยนะเมื่อเทียบกับ2โรงแรมนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งที่คุณสุภชัยบอกว่ามิ้นเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมที่อยู่ในยุโรปใช่ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าราคามิ้นที่ปรับตัวลงมาเมื่อดูจากARW หรือเอราวัณเซ็นเทรเองที่ปรับขึ้นสวนทางหลังจากที่ท่องเที่ยวเราตัวเลขท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนี่ยนั่นบอกถึงว่าสิ่งที่มิ้นได้จากการที่ไทยเนี่ยมีท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยค่อนข้างจะน้อยเพราะสัดส่วนเขาไปอยู่ที่ต่างประเทศใช่ครับเป็นหลักนั่นเองนะครับอันนี้ในกลุ่มท่องเที่ยวหรือว่าโรงแรมนะครับอีกกลุ่มนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าใครจะไปจะมาได้เหมือนกันทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นก็คือบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่าบาฟนั่นเองราคาเป้าหมายนะครับ35บาทนะครับบาฟเนี่ยมีสัดส่วนรายได้จากเที่ยวบินที่มาจากจีนนะ 10% ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ตัวเลข 10% 20% อะไรต่างๆที่ว่าไว้เนี่ยมันเป็นตัวเลขเดิมก็คือปีตัวเลขปี62ก่อนโควิดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการประเมินนะครับว่าโอเคล่ะถ้ามีการลดการกักตัวลงนะฮะนักท่องเที่ยวที่จากจีนเองด้วยช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหน 2-3 ปีนะคุณจตุพรฮะมันจะเกิดการอัดอั้นมันจะต้องเขาเรียกว่ามันจะเกิดการล้างแค้นการท่องเที่ยวที่ใช้กันในกลุ่มประเภทโรงแรมก็บอกว่าจะเกิดการเที่ยวให้หายแค้นอ่ะ
เขาเรียกว่าอยู่บ้านจนเบื่อเออใช่ป่ะฮะแล้วพอได้อิสรภาพใช่ไหมอิสรภาพจากโควิด19เนี่ยครับหลายคนก็จากเงินที่เก็บมาปี2ปีหรือ3ปีบางที่เนี่ยก็เงินส่วนนี้แหละไปใช้จะมาปลดปล่อยสักหน่อยใช่ครับแล้วก็ไทยเองก็เป็นเป้าหมายหลักของจีนอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจฮะหุ้นการบินท่องเที่ยวคึกรับจีนคลายความกังวลเรื่องคลายมาตรการกักตัวนั่นเองคืออย่างที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยนอกเหนือตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าอินเดียเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ททกำลังปลุกปั้มอยู่ปลุกปั้นอยู่นะครับที่จะเพิ่มจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวเพราะเมื่อเทียบกับประชากรของอินเดียและจีนเนี่ยไล่กันพอฟัดพอเหวี่ยงใช่เมื่ออินเดียมาละถ้าจีนมาอีกนี่คือเขาเรียกว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยใช่แล้วก็อย่าลืมนะฮะบ้านเรานี่ท่องเที่ยวเป็นหลักเลยนะครับ GDP จะโตให้โตก็เนี่ยฮะอยู่ที่ท่องเที่ยวนี่เองนะครับในนี่คือเป็นปัจจัยหนึ่งว่าทำไมพอเจอเรื่องของสถานการณ์เงินเฟ้อในบ้านเราเนี่ยแล้วเมื่อเทียบกับต่างชาติเนี่ยเรายังมีภาษีที่ดีกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมาช่วยค้ำในส่วนนี้อยู่ด้วยในระดับหนึ่งใช่นะครับครับลองติดตามดูนะครับ